สวัสดีค่ะผู้ชมคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย2โมงตรงอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันทางช่อง5กับรายการผู้หญิง .com at 5นะคะช่วงแรกวันนี้กินอาหารสู้โรคค่ะผู้ชมสังเกตไหมคะว่าถ้าเราพูดถึงโรคที่น่ากลัวที่สุดในยุคนี้เนี่ยสอนเชื่อว่าต้องมีชื่อของเจ้ามะเร็งร้ายเนี่ยติดอยู่ด้วยแน่นอนเพราะว่าเนื่องจากทางการแพทย์เนี่ยยังหาวิธีรักษาให้หายขาดไม่ได้ทุกรายนะคะแถมบางรายเนี่ยพอหายแล้วมะเร็งเหมือนหนีไปตั้งหลักค่ะแล้วกลับมาโจมตีใหม่อีกระลอกนึงก็เป็นอยู่บ่อยๆนะคะฉะนั้นเราลองไปฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเจ้ามะเร็งตัวนี้นะคะในมุมมองของศาสตร์ทางเลือกกันค่ะมะเร็งก็คือเซลล์ของตัวเราเองที่แบ่งตัวผิดปกติเกิดเป็นกลุ่มเซลล์ที่ก้าวร้าวโดยมีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงดูดกินอาหารจากร่างกายของผู้ป่วยเพื่อเติบโตขยายอาณาจักรโดยชักชวนให้เซลล์ปกติข้างเคียงเปลี่ยนใจกลายเป็นเซลล์ชนิดเดียวกับตัวมันไปด้วยดังนั้นในมุมของศาสตร์ทางเลือกจึงเน้นการกำจัดมะเร็งไปที่ต้นตอของการเกิดมะเร็งนั่นก็คืออารมณ์เครียดในรูปแบบต่างๆร่วมกับอาหารที่เต็มไปด้วยสารก่อมะเร็งซึ่งไปโจมตีทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายจนไม่สามารถควบคุมค่าเซลล์มะเร็งได้มะเร็งจึงลุกลามไปในส่วนต่างๆอย่างไม่สิ้นสุดและจบลงพร้อมกับชีวิตของคนไข้นั่นเองค่ะทราบสาเหตุของมะเร็งไปแล้วนะคะแต่คำถามก็คือแล้วเราจะกำจัดมะเร็งออกไปจากชีวิตได้ยังไงนะคะวันนี้อาจารย์ณัฐวัฒน์เอกธีรเศรษฐ์แห่งศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรนมีคำตอบลึกๆในเรื่องนี้มาฝากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับพูดถึงสาเหตุของมะเร็งแล้วในทางชีวิตจริงของคนเราเนี่ยเราสามารถกำจัดมะเร็งออกไปได้ไหมคะได้ครับโดยเฉพาะยิ่งในระบบร่างกายของคนเราเนี่ยเรามีระบบกำจัดของสิ่งแปลกปลอมอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งมะเร็งเนี่ยถ้าเผื่อเรามีความพร้อมภายในเราจะสามารถสร้างสารคัดหลั่งขึ้นมาเยอะแยะเลยไปย่อยสลายเซลล์มะเร็งให้หายไปด้วยตัวของเราเองใช่ก็เหมือนกับคนปกติไงคนปกติที่ยังไม่เป็นมะเร็งเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็มีเซลล์มะเร็งอยู่นะแต่ร่างกายเขาปกติไงเขาจึงสร้างสารคัดหลั่งขึ้นมาเพื่อควบคุมออกไปได้ถ้างั้นถามย้อนไปนิดนึงว่าในทางศาสตร์ของการแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะคะคเขามีความเชื่อว่ามะเร็งเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างอารมณ์กับโภชนาการสองเรื่องใหญ่ๆสองเรื่องแล้วก็เรื่องของกรรมพันธุ์เพราะว่าถ้าเผื่อเรามีความเครียดความกังวลความกลัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคนชอบคิดลบอ่ะพอคิดลบปุ๊บร่างกายก็จะมีความเป็นกรดสูงร่างกายสามารถสร้างสารก่อมะเร็งขึ้นมาได้เยอะตามมาเขาก็มีโอกาสเป็นมะเร็งสูงปกตินี่โรคเข้าทางปากนะอาหารการกินต่างๆเรื่องของเนื้อสัตว์ของปรุงแต่งเรื่องของแป้งเช่นคนเครียดอยู่แล้ว คนกินอาหารที่จังฟู้ดเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งมียีนที่เป็นมะเร็งง่ายอยู่แล้วเนี่ยโอกาสคนนั้นก็ยิ่งเป็นมะเร็งง่ายขึ้นอีกก็สูงขึ้นไปอีกสี่เท่าถ้างั้นต้องเข้าประเด็นเลยคุณผู้ชมค่ะสองปัจจัยที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองคืออารมณ์และอาหารทำยังไงคะอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราต้องพยายามฝึกคิดบวกคือพยายามฝึกคิดบวกให้มันมาแทนที่คิดลบทั้งหมดอะจากคนที่กังวลที่กลัวที่โกรธง่ายต่างๆเนี่ยกลายเป็นคนที่ให้อภัยเมตตาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเพราะมะเร็งเนี่ยชอบสภาพร่างกายที่เป็นกรดใช่เพราะฉะนั้นความเครียดทำให้ร่างกายเป็นกรดใช่ถูกต้องอันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของอาหารแล้วค่ะอาจารย์ในทางปฏิบัติเนี่ยผู้ที่ต้องการจะป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งแล้วต้องทานอาหารยังไงเขาห้ามกลุ่มที่เป็นเนื้อสัตว์เพราะว่าเนื้อสัตว์ก็คือส่งเสริมกรดไงถ้ามีสารก่อมะเร็งสูงสองห้ามกินแป้งเพราะว่าแป้งก็เป็นน้ำตาลน้ำตาลก็เป็นกรดคุณจะต้องงดหมดดังนั้นคนที่เป็นมะเร็งจริงๆแล้วอาหารที่คุณเคยกินมาตลอดชีวิตเนื้อสัตว์แป้งน้ำตาลต้องงดหมดโอ้โหทีนี้พอถามแล้วว่างดแล้วกินอะไรเราต้องมีอาหารชุดใหม่ทดแทนให้เขานั่นสิคะอาจารย์ฟังไปแล้วเนี่ยเนื้อสัตว์แป้งน้ำตาลนี่หมดแล้วนะหมดเลยมองไม่ออกเลยว่าแล้วฉันจะกินอะไรเอาแนะนำตรงนี้สั้นๆก่อนว่าหลักการคือทานอะไรคะก็คือทานอาหารกลุ่มใหม่ที่เป็นอาหารที่มีส่งเสริมความเป็นด่างก็คือพวกผักผลไม้ซึ่งผลไม้นี่ก็ต้องบางชนิดเท่านั้นนะครับไม่ได้กินผลไม้ทุกอย่างก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญมากคือต้องกินธัญพืชจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลเรื่องมะเร็งนะครับเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทางด้านธรรมชาติสูงแล้วเรื่องของมะเร็งเนี่ยมันนั่นอย่างนึงคือไม่ต้องการเทคโนโลยีสูงคุณอย่าไปใช้เทคโนโลยีสูงกับมะเร็งถ้าคุณใช้เทคโนโลยีสูงเมื่อไหร่เนี่ยเขาสู้คุณเนี่ยเทคโนโลยีคุณสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะเขาก็พัฒนาตามไปเหมือนกันเขาฉลาดมากดังนั้นเราก็ใช้วิธีการพื้นของเรานะครับเป็นธรรมชาติแล้วก็ราคาไม่ต้องแพงแล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆไปเราก็จะสามารถควบคุมเขาได้ไม่มีหนำซ้ำถ้าควบคุมได้แล้วถ้าหัวร่างกายของผู้ป่วยกลับสภาพขึ้นมาเป็นผู้มีความแข็งแรงสมบูรณ์แบบคนไม่ป่วยแล้วเนี่ยสารคัดหลั่งที่ร่างกายของผู้ป่วยเองนั่นแหละ
เป็นตัวรักษาจะเป็นตัวที่จะมาย่อยมะเร็งให้หายไปทีน้อย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 อ๋อนี่เป็นวิธีการรักษาตัวเองโดยธรรมชาติเลยปรับสมดุลของร่างกายให้เป็นปกติสำคัญที่สุดถูกต้องนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะใครที่รู้สึกแบบว่าโอ้โหเครียดกับเรื่องของการเป็นมะเร็งมากอย่าไปใช้วิธีที่รุนแรงอย่าไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ราคาแพงๆไม่จำเป็นนะคะวิธีทางธรรมชาตินะคะทั้งปลอดภัยด้วยและราคาไม่สูงด้วยอันนี้เป็นทางออกที่สอนว่าเหมาะกับคนป่วยในยุคนี้จริงๆวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆให้ความรู้กันค่ะครับขอบคุณครับ